สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับผมมาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับกับในวันอาทิตย์นะครับวันหยุดนะครับกับแนวทางหวยห้าน้อยนะครับสูตรเม็ดเดียวมัดรวมสีน้อยนะครับผมเมื่อวานนี้แนวทางนะครับแนวทางไม่ปื้มเลยนะครับเมื่อวานนี้มานะครับมาแต่ว่ามาในหน่วยสุดท้ายนะครับผมเรามาสรุปตัวที่เข้ากันเลยเนาะนะครับเด่น4เด่นเด่น4เด่น2ไม่รู้ที่4นะครับผมเน้นไปในหน่วยพิเศษหน่วยพิเศษนี้4มาแค่เลขเด่นเลขหน้านะครับผมเนาะมาแค่เลขเด่นเลขหน้าอันนี้หลุดนะครับหน่วยปกติหลุดนะครับนี้เน้นหน่วยพิเศษเนาะมาแค่เลขเด่นนะครับส่วนหน่วย VIP นะครับ949กับ1717หลุดไปนะครับ49มาเข้าตรงๆนะครับมาเข้าตรงๆนะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมเน้นเนาะพี่ๆสายวิ่งรูดนี้ก็มีเฮกันนะครับส่วนเน้นเป็นหน่อย VIP อันนี้มานะครับผมหน่อยเฉพาะกิจก็มาแค่ตัวเด่น2เนาะอันนี้ก็หลุดไปเมื่อวานนี้8 8กับ1เนาะเดินดีนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ออกตัวเดิมเนาะพิเศษออก18ปกติออก81นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้มาแต่ว่ามาในหน่อยสุดท้ายนะครับในสูตรเม็ดเดียวของเราเนาะนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยเนาะวันนี้ก่อนไปรับชมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นผมให้ไปที่8นะครับกับ9 8กับ9ผมชอบ9นะครับผมให้วิ่งรูดไปที่9นะครับแต่คิดว่า8ก็น่าจะยังเหลือนะครับน่าจะยังตกค้างวันนี้นะครับเนาะหรือว่าจะออกตัวเดิมก็ไม่แน่นะครับ8 1 1 8หรือว่า8 8เนาะนะครับสำหรับ9ก็จะมี9091 92 93 94 95 96 97 98แล้วก็99นะครับผมส่วนในตัวเด่นหลักร้อยตัวเด่นในหลักร้อยนะครับผมให้ไปที่1ก็แล้วกันนะครับในสูตรนี้นะครับก็จะเป็น198นะครับแล้วก็196นะครับเมื่อวานนี้ออก69วันนี้ก็อาจจะออก96ก็ไม่แน่นะครับเมื่อวานนี้9เดินดีนะครับ9แนวหน่อยปกติ969เนาะ VIP 949นะครับก็วันนี้ก็ไม่แน่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆ นะครับสำหรับที่ผมจะเน้นให้วันนี้ก็2หน่อยนะครับพิเศษกับปกตินะครับผมเนาะถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบก็ตามได้นะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมสำหรับตัวที่จะเน้นให้นะครับหลักๆเลยก็98นะครับ96 98 96 91 98 96 91นะครับแล้วก็94นะครับเมื่อวานนี้ผมชอบเนาะ49 49 48ก็วันนี้49เนาะวันนี้อาจจะออก94นะครับสำหรับ3ตัวนะครับ3ตัววันนี้ก็198นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับ
มีโชคลาภนะครับในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดเนาะก็ขอให้ปังๆนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ